ก็มาสู่ช่วงที่2ของ Money Daily นะครับสำหรับหุ้น IPO ในช่วงหลังนี้ทุกตัวครับเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับยืนเหนือจองกันหลาย 10% บางตัวนี่ขึ้นเหนือจองกันเป็น 100% ก็มีนะครับอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ครับที่ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างโรดโชว์นะครับแล้วก็เตรียมจะเข้ามาจดทะเบียนแล้วก็ซื้อขายกันในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับนั่นก็คือหุ้นของ Lich Sport นั่นเองนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ Lich Sport กันนะครับอยู่กับคุณภาพิษวงไพฑูรย์ปิยะนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลิสสปอร์ตจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณภาพิษครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธครับผมคุณภาพิษแนะนำอัปเดตธุรกิจเราหน่อยครับว่าลิสสปอร์ตของเรานี่ทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างครับค่ะสำหรับบริษัทลิสสปอร์ตจำกัดมหาชนนะคะก็เราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้านะคะประเภทรองเท้าเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายอื่นๆนะคะภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ที่บริษัทจัดจำหน่ายก็จะมีอยู่2แบรนด์ก็คือแบรนด์ Converse นะคะแล้วก็แบรนด์ Pony ค่ะครับผมนั่นหมายความว่าที่เราเห็นช็อปของ Converse ในประเทศไทยทั้งหมดนี่คือของ Lich Sport ทั้งหมดเหรอครับใช่ค่ะก็คือในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ช่องทางใหญ่ๆนะคะช่องทางแรกก็คืออย่างที่คุณพิชยุทธเห็นก็คือที่เป็นร้านค้าปลีกหรือโมโนแบรนด์ของบริษัทซึ่งอันนี้เราก็มีอยู่41สาขาทั่วประเทศอันนี้ก็บริหารงานโดยทีมงานของบริษัทเองทั้งหมดนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นคอนไซน์เมนต์ก็คือเป็นเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเครือทั้งเซ็นทรัลโรบินสันเดอะมอลแล้วก็ซูเปอร์สปอร์ตนะคะซึ่งเราก็มีอยู่จำนวน114แห่งทั่วประเทศอันนี้ก็บริหารงานโดยทีมงานของบริษัทที่เดียวกันนะคะครับผมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มขายส่งอันนี้เราก็มีการขายส่งสินค้าของบริษัทอะค่ะให้กับลูกค้าที่เป็นร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬานะคะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะครับผมสำหรับแบรนด์ Converse อย่างที่เราทราบกันดีก็เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับในการได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้มาอันนี้เราเป็นผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวหรือเปล่าแล้วเราได้สิทธิ์นี้มาจำหน่ายในกี่ประเทศในภูมิภาคเราบ้างครับค่ะก็สิทธิ์ที่เราได้รับก็สำหรับในประเทศไทยก็ exclusive นะคะเป็นเขาให้เราเป็นเจ้าเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครในประเทศไทยเนี่ยจะมาจัดจำหน่ายสินค้าของ Converse เนี่ยก็ต้องมาติดต่อกับทางบริษัททั้งหมดนะคะซึ่งปัจจุบันสิทธิ์ที่บริษัทได้รับเนี่ยครอบคลุมถึงประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะครับผมเราได้สิทธิ์ในสำหรับแบรนด์ Converse ครับผมได้แบรนด์ Converse เราได้สิทธิ์มากี่ปีแล้วครับคุณภาพิษครับค่ะก็สำหรับ eSport เองนะคะได้สิทธิ์มาตั้งแต่ปี2546นะคะก็ทำกันมานานมากแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วสิทธิ์นี้มีอายุกี่ปีหลังจากนี้ครับต่อสัญญากันยังไงครับค่ะสิทธิ์นะคะก็มีต่อสัญญาทุกๆ3ปีนะคะสิทธิ์ก็มีอายุ3ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในการเจรจาการต่อสัญญาใหม่แต่อันนี้ก็ค่อนข้างมีการเจรจากันไปเรียบร้อยแล้วถึงการต่อสัญญาของปีที่จะเริ่มต้นในปี2019ซึ่งก็มีการคุยกันไปแล้วค่ะครับผมมีความเสี่ยงอะไรไหมครับถึงเรื่องของสัญญาที่มีโอกาสจะต่อไม่ได้บ้างไหมครับไม่มีค่ะครับผมก็เรียกว่าทำธุรกิจให้คอนเวิร์ตกันมานานแล้วก็เป็นคู่ค้ากันมานานแล้วในตัวของกัมพูชาครับตอนนี้เข้าไปเริ่มบ้างหรือยังและแผนเป็นยังไงบ้างครับค่ะของตัวกัมพูชาเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้รับสิทธิ์มาเป็นเปเปอร์เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองแล้วเราก็ค่ะอันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะคะแล้วก็ศึกษาอยู่ซึ่งอันนี้แผนธุรกิจเนี่ยเราอาจจะเริ่มน่าจะเป็นช่วงปีหน้าหรือปีถัดไปอันนี้ต้องขอศึกษาเบื้องต้นดูก่อนครับผมแต่ในเบื้องต้นที่กัมพูชาถ้าอีกหน่อยจะมีคอนเวิร์ตเข้าไปขายจะต้องมาจากริสปอร์ตเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ถูกต้องค่ะครับผมอัตราเติบโตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจเราค่ะอัตราการเติบโตที่ผ่านมานะคะก็อยู่อย่างในปี2557ถึง2559นะคะก็มีอัตราการเติบโตอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะครับผมค่ะสัญญาณในส่วนครับค่ะเชิญครับคุณภาพิษครับค่ะโดยในปี2558ถึง2559นะคะครเราก็อันนี้ในปีนั้นเนี่ยก็จะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างขอแก้ไขนิดนึงค่ะคอัตราการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 33% 33ครับผมค่ะแต่ว่าตัวในปี2558ถึง2559เนี่ยจะเติบโตขึ้นมาค่อนข้างมากอันนี้มันเนื่องมาจากเรียกว่ามีกระแสความนิยมของสินค้ากลุ่มสปอร์ตแฟชั่นนะคะทำให้สินค้าของบริษัทเนี่ยก็มีได้รับความนิยมครับผมตอนนี้มีกำหนดวันคร่าวๆหรือยังครับว่าเราจะเข้ามาเทรดกันวันไหนครับกำหนดวันคร่าวๆ
คร่าวๆนี่ยังไม่ทราบนะคะอันนี้ต้องรอขั้นตอนของทางตลาดกลต.และตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าช่วงนี้เราโรดโชว์อยู่ใช่ไหมครับค่ะช่วงนี้ก็มีการโรดโชว์ไปแล้วนะคะที่ขอนแก่นนะคะที่หาดใหญ่แล้วก็ที่เชียงใหม่นะคะแล้ววันนี้เราก็มีการโรดโชว์ที่ชลบุรีแล้วก็ที่กรุงเทพปลายเดือนนี้ค่ะครับผมคาดว่าน่าจะจดได้ภายในปีนี้ไหมครับคุณภาพิษครับก็คาดว่าน่าจะเสร็จได้ภายในปีนี้ค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับค่ะค่ะสวัสดีครับนั่นก็คืออีกหนึ่งบริษัทน้องใหม่นะครับที่เตรียมจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทยตัวย่อของเขาจะคือจะชื่อว่า RSP นะครับก็น่าจะจดทะเบียนได้ภายในปลายปีนี้แหละครับอัตราเติบโตเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 33% นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการธนาคารการเงินกันต่อครับ